วัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านวันนี้16ตุลาคม2024การสู้รบกันในอิสราเอลยังคงดำเนินต่อไปครับในเช้าวันนี้แหล่งข่าวทางทหารของอิสราเอลได้รายงานว่ากองกำลังป้องกันประเทศอิสราเอลได้เข้าทำการโจมตีพื้นที่ในเมืองลาตาเกียประเทศซีเรียตามการรายงานด้วยคลิปภาพที่ชาวบ้านในท้องถิ่นได้บันทึกเอาไว้คาดว่าคงจะเป็นคลังอาวุธในพื้นที่ลาตาเกียครับในระหว่างที่ชาวบ้านกำลังยืนดูเหตุการณ์ด้วยความสนใจนั้นก็มีเสียงระเบิดเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องพร้อมกับแสงไฟวูบวาบเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในช่วงเช้ามืดของวันนี้16ตุลาคม2024ครับยังไม่มีการรายงานความเสียหายที่เกิดขึ้นภายในคลังอาวุธดังกล่าวเมืองลาตาเกียนั้นเป็นเมืองที่อยู่ติดกับทะเลเมดิเตอร์เรเนียนครับในการเข้าโจมตีพื้นที่เป้าหมายแต่ละครั้งของกองกำลังป้องกันประเทศอิสราเอลนั้นจะมีการประสานงานกับหน่วยข่าวกรองของอิสราเอลครับในช่วงที่ผ่านมาพื้นที่เป้าหมายที่กองทัพอิสราเอลได้เข้าทำการโจมตีนั้นก็จะมีความแม่นยำตามที่อิสราเอลได้กล่าวว่าอิสราเอลรู้วิธีที่จะเข้าถึงพื้นที่เป้าหมายและรู้วิธีที่จะทำการโจมตีและโจมตีอย่างแม่นยำในครั้งนี้คลังอาวุธของซีเรียก็ถูกกองกำลังป้องกันประเทศอิสราเอลเข้าทำการโจมตีครับและในเช้าวันนี้16ตุลาคม2024เวลาประมาณ8นาฬิกาไปจนถึงเวลาประมาณ 12-13 นาฬิกาครับกลุ่มเฮชบอลเลาะยังคงยิงโจมตีเข้าใส่พื้นที่หมู่บ้านทางตอนเหนือของอิสราเอลอย่างต่อเนื่องทั้งในพื้นที่ทางตะวันตกของกาลิลีและพื้นที่ทางตอนเหนือของกาลิลีขีปนาวุธและมิสไซล์จำนวนมากพุ่งทะยานออกจากพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนเข้าไปยังพื้นที่ทางตอนเหนือของอิสราเอลระบบป้องกันภัยทางอากาศของอิสราเอลก็พุ่งทะยานออกจากฐานยิงเพื่อทำการยิงสกัดกั้นขีปนาวุธและมิสไซล์ที่กลุ่มเฮชบอลเลาะยิงโจมตีเข้าใส่พื้นที่ทางตอนเหนือของอิสราเอลนี่ก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงสายๆของวันนี้ครับ16ตุลาคม2024ตามการรายงานจากฝ่ายประชาสัมพันธ์ของกองกำลังป้องกันประเทศอิสราเอลได้รายงานว่ากลุ่มเฮชบอลเลาะยังเปิดฉากโจมตีเข้าใส่อิสราเอลโดยการใช้มิสไซล์และขีปนาวุธรวมทั้งโดรนอย่างต่อเนื่องครับในขณะเดียวกันกองกำลังป้องกันประเทศอิสราเอลก็ได้ทำการโต้ตอบกลับไปยังฐานปล่อยจรวดฐานปล่อยมิสไซล์ของกลุ่มเฮชบอลเลาะที่อยู่ในพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนนี่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาประมาณ 8-9 นาฬิกาของวันนี้ครับ16ตุลาคม2024บริเวณพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนหมู่บ้านที่อยู่บริเวณหุบเขาในเลบานอนทุกกองกำลังป้องกันประเทศอิสราเอลทำการยิงโจมตีโต้ตอบกลับไปครับกองกำลังป้องกันประเทศอิสราเอลโจมตีโต้ตอบกลับไปทั้งในพื้นที่หมู่บ้านทามานินหมู่บ้านทางตอนใต้ของเลบานอนและในพื้นที่หมู่บ้านบอชเอลชามาลีในพื้นที่หมู่บ้านทางตอนใต้ของเลบานอนหนึ่งแห่งนั้นมีรายงานว่ากองกำลังป้องกันประเทศอิสราเอลได้เปิดปฏิบัติการโจมตีเข้าใส่คลังเก็บอาวุธของกลุ่มเฮชบอลเลาะภายในหมู่บ้านแห่งหนึ่งการโจมตีด้วยความแม่นยำทำให้คลังเก็บอาวุธของกลุ่มเฮชบอลเลาะเกิดการระเบิดครับมีเสียงระเบิดเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเสียงที่ได้ยินก็เป็นที่ทราบแน่ชัดครับว่ามันคงจะเป็นคลังเก็บอาวุธของกลุ่มเฮชบอลเลาะจริงๆเพราะว่าเสียงระเบิดที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องพร้อมกับกลุ่มควันสีขาวสีเทาที่พวยพุ่งขึ้นมานั้นรวมทั้งเสียงที่ได้ยินก็สามารถสรุปไปเลยครับว่านี่คือคลังอาวุธครับการโจมตีโต้ตอบกลับไปยังพื้นที่เลบานอนพื้นที่ฐานที่มั่นของกลุ่มเฮชบอลเลาะนั้นกองกำลังป้องกันประเทศอิสราเอลจะดำเนินการโจมตีต่อไปอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนซึ่งเป็นฐานที่มั่นของกลุ่มเฮชบอลเลาะนี่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาประมาณบ่ายโมงถึงบ่ายสองโมงของวันนี้ครับ16ตุลาคม2024หมู่บ้านทางตอนใต้ของเลบานอนกองกำลังป้องกันประเทศอิสราเอลปฏิบัติการโจมตีโต้ตอบกลับไปอย่างต่อเนื่องส่วนมากจะเป็นการโจมตีพื้นที่ฐานปล่อยจรวดฐานปล่อยมิสไซล์รวมทั้งคลังเก็บอาวุธและพื้นที่ปฏิบัติการของกลุ่มเฮชบอลเลาะที่กำลังเคลื่อนไหวอยู่ในพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนส่วนมากกลุ่มเฮชบอลเลาะจะยิงขีปนาวุธยิงมิสไซล์ออกจากพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอน
ข้าใส่พื้นที่ทางตอนเหนือของอิสราเอลครับดังนั้นพื้นที่ที่กองกำลังป้องกันประเทศอิสราเอลได้ทำการโจมตีก็จะเป็นพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนแต่ก็จะมีบ้างในพื้นที่ตอนกลางของเลบานอนและในพื้นที่ทางตะวันออกของเลบานอนและในเช้ามืดวันนี้ในพื้นที่ทางตอนเหนือสุดของเลบานอนเลยขึ้นไปทางตอนเหนือสุดของเลบานอนนั่นก็คือในลาตะเกียประเทศซีเรียครับโยอาบกัลลันรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมของอิสราเอลได้ติดตามสถานการณ์การสู้รบในพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนอย่างใกล้ชิดร่วมกับผู้บัญชาการของกองทัพอิสราเอลตามการรายงานได้ระบุว่าโยอาบกัลลันได้บอกกับผู้บัญชาการทหารของอิสราเอลว่าการที่กองกำลังป้องกันประเทศอิสราเอลสามารถจับกลุ่มสมาชิกกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ได้นั้นได้ชี้ให้เห็น2 อย่างคือ 1. ได้ชี้ให้เห็นถึงการประสบความสำเร็จของกองกำลังป้องกันประเทศอิสราเอลและ 2. คือสภาพของกลุ่มฮิซบอลเลาะห์กัลลันได้บอกว่าได้เรียนรู้หลายสิ่งจากการสอบสวนซึ่งไม่สามารถหาซื้อได้จากที่ไหนและมันจะเป็นประโยชน์ต่ออิสราเอลในเร็วๆนี้การนำสองอย่างมารวมกันนั่นก็คือความอ่อนแอของกลุ่มฮิซบอลเลาะห์และการเข้าระงับกลุ่มฮิซบอลเลาะห์จะทำให้ชาวบ้านสามารถกลับไปยังบ้านของพวกเขาได้และการเจรจาใดๆก็ตามอิสราเอลจะดำเนินการโดยการสู้รบเท่านั้นเป็นการเจรจาภายใต้การสู้รบเมื่อโยอาบกัลลันรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมของอิสราเอลได้กล่าวอย่างนี้แอดมินก็จะเสริมเพิ่มแสดงความคิดเห็นเข้าไปสักหน่อยครับที่โยอาบกัลลันได้บอกว่าการที่กองกำลังป้องกันประเทศอิสราเอลสามารถจับกลุ่มสมาชิกของกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ได้นั้นเป็นสิ่งที่สามารถชี้วัดได้สองอย่างอย่างแรกเป็นความสำเร็จของกองกำลังป้องกันประเทศอิสราเอลจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในเวลานี้นั่นก็คือกองกำลังป้องกันประเทศอิสราเอลได้ยกกำลังพลเข้าไปในพื้นที่หมู่บ้านทางตอนใต้ของเลบานอนแล้วและตรึงกำลังไว้ภายในพื้นที่บางหมู่บ้านและการสู้รบกันยังคงดำเนินต่อไปเวลานี้มีทหารอิสราเอลประจำการอยู่ในพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนนั่นคือเหตุการณ์จริงที่เกิดขึ้นในเวลานี้ครับการสู้รบกันในพื้นที่ทางตอนใต้ซึ่งเป็นการสู้รบกันภาคพื้นดินก็ยังคงดำเนินต่อไปสิ่งที่จะชี้ให้เห็นถึงความสำเร็จของกองกำลังป้องกันประเทศอิสราเอลก็จะต้องมีหลักฐานด้วยครับหลักฐานนั่นก็คือในแต่ละวันหลังจากที่กองกำลังป้องกันประเทศอิสราเอลยกกำลังพลเข้าไปในพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนทหารอิสราเอลก็จะทำการเคลียร์พื้นที่ฐานปล่อยมิสไซล์ฐานยิงขีปนาวุธต่อต้านรถถังของกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ที่ซุกซ่อนอยู่ตามสวนอยู่ตามป่าอยู่ตามบ้านเรือนของประชาชนรวมทั้งกองกำลังป้องกันประเทศอิสราเอลได้ทำการทำลายอุโมงค์ใต้ดินไปหลายอุโมงค์แล้วครับในพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนและเวลานี้กำลังดำเนินการเคลียร์อุโมงค์ใต้ดินและฐานบนดินอยู่ซึ่งตรงนี้เองหลายคนก็คงจะนึกถึงสภาพที่เกิดขึ้นในฉนวนกาซาครับหลังจากที่กองกำลังป้องกันประเทศอิสราเอลโต้ตอบกลับไปยังกลุ่มฮามาสในฉนวนกาซาก็ทำให้พื้นที่ฉนวนกาซานั้นก็ได้รับผลกระทบอย่างหนักเพราะว่ากลุ่มฮามาสก็กระจัดกระจายอยู่ตามอาคารบ้านเรือนต่างๆและการที่อิสราเอลได้เข้าทำการโจมตีพื้นที่เป้าหมายถ้าสมาชิกกลุ่มฮิซบอลเลาะห์หรือกลุ่มฮามาสอยู่ตรงไหนก็จะทำการโจมตีซึ่งส่วนมากแล้วพวกเขาจะอยู่ตามอาคารบ้านเรือนของพลเรือนคล้ายๆกับว่าหน่วยปฏิบัติการจู่โจมของกลุ่มฮิซบอลเลาะห์นั้นมีหน่วยเคลื่อนที่เร็วด้วยครับจะมีการนำยานยนต์ติดตั้งเครื่องยิงขีปนาวุธเคลื่อนที่ไปหลังจากที่ยิงโจมตีเข้าใส่อิสราเอลแล้วก็มีการเปลี่ยนสถานที่ส่วนฐานยิงขีปนาวุธที่อยู่ในอุโมงค์ก็มีประจำแต่ละที่แต่ละที่อันนี้กองกำลังป้องกันประเทศอิสราเอลหลังจากที่ได้มีการตรวจค้นพบก็ได้เข้าทำการโจมตีครับและสภาพฝุ่นและควันและเสียงระเบิดที่เกิดขึ้นในพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนตอนกลางของเลบานอนทางตะวันออกของเลบานอนทางตอนเหนือของเลบานอน
เป็นสิ่งที่ชี้วัดได้ว่านี่เป็นส่วนหนึ่งสำหรับความสำเร็จของกองกำลังป้องกันประเทศอิสราเอลในการเข้าโจมตีเป้าหมายของกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ซึ่งเป็นศัตรูของอิสราเอลและอย่างที่สองจากการที่กองกำลังป้องกันประเทศอิสราเอลสามารถจับกลุ่มสมาชิกของกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ได้นั้นได้ชี้ให้เห็นถึงสภาพที่เป็นอยู่ของกลุ่มฮิซบอลเลาะห์อันนี้ทางอิสราเอลหลังจากที่ได้มีการสัมภาษณ์หรือสอบสวนสมาชิกกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ที่ถูกทหารอิสราเอลจับกลุ่มตัวได้นั้นก็คงจะมีข้อมูลหลายสิ่งหลายอย่างครับที่ได้รับทราบข้อมูลนี้ส่วนมากก็คงจะเป็นข้อมูลลับครับแต่ว่าแอดมินก็คิดว่าในภายหลังถ้ากองกำลังป้องกันประเทศอิสราเอลได้นำเอาข้อมูลที่ได้รับจากการสอบสวนสมาชิกกลุ่มฮิซบอลเลาะห์นำไปใช้ปฏิบัติโต้ตอบกลับไปยังกลุ่มฮิซบอลเลาะห์นั้นทางการอิสราเอลก็คงจะมีการนำมาเปิดเผยในภายหลังครับแต่ว่าตอนนี้โยอาบกัลลันได้บอกว่าข้อมูลที่ได้รับมานั้นมันเป็นสิ่งที่หาซื้อไม่ได้จากที่ไหนนั่นแสดงว่าสภาพความเป็นอยู่ของกลุ่มฮิซบอลเลาะห์หรือการประสานงานการปฏิบัติการของกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ก็คงจะไม่เปิดเผยให้ใครที่ไหนได้รับทราบมาก่อนครับดังนั้นโยอาบกัลลันจึงบอกว่าไม่มีขายที่ไหนถามว่าสภาพความเป็นอยู่หรือสภาพของการดำเนินงานกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ในพื้นที่เลบานอนนั้นเป็นอย่างไรในตอนนี้แอดมินคิดว่าอย่างที่เห็นได้ชัดเจนก็คือ1ผู้นำสูงสุดของกลุ่มฮิซบอลเลาะห์เสียชีวิตแล้วจากการที่อิสราเอลได้ใช้ระเบิดบัสเตอร์บังเกอร์หรือบางท่านอาจจะเรียกว่าบังเกอร์บัสเตอร์เขาทำการโจมตีบังเกอร์ใต้ดินของฮัสซันนุสรัลลาผู้นำสูงสุดของกลุ่มฮิซบอลเลาะห์เสียชีวิตในพื้นที่ทางตอนใต้ของกรุงเบรุตประเทศเลบานอนรวมกับทีมงานเวลานี้กลุ่มฮิซบอลเลาะห์ยังไม่มีผู้นำครับผู้นำคนที่ได้มีการแต่งตั้งต่อจากฮัสซันนุสรัลลานั้นก็เสียชีวิตแล้วหลังจากที่ได้รับตำแหน่งประมาณ 3-4 วันและผู้นำคนที่3ว่าที่ผู้นำครับยังไม่ได้รับการแต่งตั้งแต่ว่าคล้ายๆกับว่าจะเป็นแคนดิเดตนั้นก็เสียชีวิตจากการที่กองกำลังป้องกันประเทศอิสราเอลเข้าทำการโจมตีการมีผู้นำนั้นก็สำคัญครับแต่แอดมินคิดว่าการที่มีหรือไม่มีผู้นำของกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ที่อาจจะถูกเรียกว่าเป็นผู้นำอย่างเป็นทางการนั้นอาจจะไม่สำคัญเท่าไหร่ครับเพราะว่าถ้ากลุ่มฮิซบอลเลาะห์มีแบ็กอัพหรือมีสปอนเซอร์ซึ่งเป็นผู้สนับสนุนหลักสนับสนุนอยู่ผู้สนับสนุนหลักเหล่านั้นก็คงจะมีการให้คำแนะนำในด้านอื่นๆให้กับกลุ่มฮิซบอลเลาะห์อย่างต่อเนื่องถึงแม้ว่าอาจจะไม่มีผู้นำที่ถูกตั้งขึ้นมาอย่างเป็นทางการคล้ายๆกับว่าผู้ที่อยู่เบื้องหลังนั่นแหละครับจะมีการแต่งตั้งผู้นำให้มาเป็นตัวโชว์หรือว่าให้มาเป็นขวัญกำลังใจให้กับกลุ่มหรือไม่นั้นอาจจะไม่ใช่เรื่องที่สำคัญที่สุดแต่ว่าผู้ที่ให้การสนับสนุนนั้นสำคัญมากครับอย่างไรก็ตามสภาพที่เกิดขึ้นกับกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ในเวลานี้ที่เห็นได้ชัดก็คือกองกำลังป้องกันประเทศอิสราเอลได้เปิดปฏิบัติการโจมตีเข้าใส่พื้นที่เป้าหมายมีการเข้าเคลียร์อุโมงค์ใต้ดินมีการโจมตีทางอากาศเข้าใส่คลังอาวุธซึ่งการโจมตีเข้าใส่พื้นที่เป้าหมายของกลุ่มฮิซบอลเลาะห์กองกำลังป้องกันประเทศอิสราเอลได้บอกว่าจะดำเนินการโจมตีตลอดทั่วเลบานอนแอดมินคิดว่าอิสราเอลก็คงจะได้รับข้อมูลที่สำคัญหลายอย่างเกี่ยวกับกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ว่าพวกเขามีการดำเนินการประสานงานกันอย่างไรรวมทั้งมีฐานปฏิบัติการอยู่ตรงไหนบ้างและการที่ได้ข้อมูลจากสมาชิกกลุ่มฮิซบอลเลาะห์นั้นก็คงจะทำให้อิสราเอลดำเนินการที่จะหาแกนนำหรือว่าหาที่อยู่ของสมาชิกกลุ่มฮิซบอลเลาะห์บุคคลสำคัญสำคัญต่อไปเพื่อเข้าทำการโจมตีหรือไม่ก็อาจจะได้รับข้อมูลที่สำคัญที่เป็นประโยชน์ทางด้านการรบให้กับอิสราเอลการที่โยอาบกัลลันรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมของอิสราเอลได้บอกว่าการเจรจาใดๆจะต้องดำเนินการโดยการสู้รบเท่านั้นอันนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าคิดครับเป็นสิ่งที่ชี้เห็นชัดเจนครับว่าอิสราเอลจะดำเนินการสู้รบต่อไป
สำหรับหลักการเจรจานั้นก็คงจะต้องดูว่าฝ่ายอิสราเอลกำลังได้เปรียบหรือว่ามีโอกาสที่ดีกว่าเหนือกว่ากลุ่มเฮชบอลเลาะห์อย่างไรการเจรจามันก็อาจจะเกิดขึ้นได้ครับถ้าอิสราเอลสู้รบต่อไปสู้รบต่อไปและได้สร้างความอ่อนแอให้กับกลุ่มเฮชบอลเลาะห์มากยิ่งขึ้นมากขึ้นมากขึ้นมันก็คงจะทำให้กลุ่มเฮชบอลเลาะห์เข้ามาสู่กระบวนการเจรจาอันนี้อาจจะเรียกได้ว่าการเจรจาใดๆจะต้องดำเนินการภายใต้การสู้รบเท่านั้นคงจะประมาณว่าสู้รบกันไปจนกว่าอีกฝ่ายหนึ่งจะอ่อนกำลังและเมื่ออ่อนกำลังลงก็อาจจะนำไปสู่การเจรจาสำหรับเป้าหมายของอิสราเอลนั่นก็คือการที่จะนำชาวบ้านกลับไปอาศัยอยู่ในหมู่บ้านของพวกเขาอย่างปลอดภัยไม่มีการโจมตีใดๆเกิดขึ้นเข้าใส่หมู่บ้านของอิสราเอลดังนั้นสิ่งที่กองกำลังป้องกันประเทศอิสราเอลดำเนินการอยู่ในขณะนี้นั่นก็คือการเคลียร์พื้นที่ลดงดปิดฐานปฏิบัติการของกลุ่มเฮชบอลเลาะห์ในพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนก่อนซึ่งเป็นพื้นที่หลักๆที่กลุ่มเฮชบอลเลาะห์ใช้พื้นที่เหล่านั้นในการโจมตีเข้าใส่หมู่บ้านทางตอนเหนือของอิสราเอลตามการรายงานเบื้องต้นก็ได้บอกว่าประชาชนชาวอิสราเอลได้พากันอพยพออกจากพื้นที่หมู่บ้านของพวกเขาในทางตอนเหนือของอิสราเอลมากกว่า 60,000 คนครับในวันนี้ก็มีรายงานว่าบางหมู่บ้านก็มีการอพยพประชาชนออกเนื่องจากการที่กลุ่มเฮชบอลเลาะห์ได้ดำเนินการโจมตีเข้าใส่พื้นที่ทางตอนเหนือของอิสราเอลอย่างต่อเนื่องการสู้รบยังคงดำเนินต่อไปจะสู้รบกันนานไปถึงไหนก็ยังไม่ทราบครับตามคำประกาศของโยอาบกัลลันก็ได้บอกว่าจะสู้รบต่อไปส่วนจุดยืนและท่าทีของกลุ่มเฮชบอลเลาะห์นั้นก็คงจะมีการสู้รบต่อไปครับเพราะว่าการโจมตีจากพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนเข้าสู่อิสราเอลนั้นเกิดขึ้นตลอด24ชั่วโมงสิ่งนี้ก็เป็นสิ่งที่ชี้ให้เห็นว่ากลุ่มเฮชบอลเลาะห์ก็สู้เหมือนกันครับดังนั้นถ้าต่างฝ่ายต่างสู้ก็คงจะต้องรอดูกันต่อไปครับว่าการเจรจาหยุดยิงมันจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่เพราะว่าต่างฝ่ายต่างก็ประกาศว่าสู้ต่อไปการสู้รบยังคงดำเนินต่อไปขอบคุณท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังสวัสดีครับ